มิภาคยามเช้าวันนี้มาเริ่มต้นกันที่จังหวัดศรีสะเกษที่โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาตำบลหนองกุงอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษนายยุทธนาวิริยะกิติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษก็เป็นประธานออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อที่จะรับฟังสภาพปัญหาความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆด้านให้สามารถเข้าถึงงานบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วขึ้นและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนายยุทธนากล่าวว่าการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดความปรับปรุงการปฏิบัติราชการในส่วนของภูมิภาคให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริการประชาชนด้านการสงเคราะห์การช่วยเหลือการรักษาพยาบาลการอำนวยความเป็นธรรมตลอดจนการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกรวดเร็วส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสุรพลพนัสอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดก็เตรียมที่จะนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปกว่า20รายเดินทางไปจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสาร2แผ่นดินที่เมืองรอยก่อรัฐขยาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในวันที่24ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อปให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกทั้งเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปได้เรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารจัดการตลาดกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านโดยเดินทางผ่านจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่นอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดดร.สุริยะวิริยะสวัสดิ์ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดก็เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติอำเภอธวัชบุรีโดยได้บูรณาการกับหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่กระบวนการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนำคนออกจากวงการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นได้อย่างชัดเจนจนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชนและมีกลไกการดำเนินการ8ยุทธศาสตร์เพื่อเน้นปรับยุทธวิธีให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั่วประเทศไปต่อกันที่จังหวัดสุโขทัยนายวิษณุสว่างทรัพย์ปลัดจังหวัดสุโขทัยก็เป็นประธานในการเปิดโครงการคบจ.สุโขทัยร่วมใจปลูกป่ารักโลกณวัดวังกลางตำบลทุ่งยางเมืองอำเภอครีมาจังหวัดสุโขทัยซึ่งคณะกรรมการบริหารการคลังประจำจังหวัดสุโขทัยหรือเรียกชื่อย่อว่าคบจ.ก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานจัดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของจังหวัดสุโขทัยลดภาวะโลกร้อนและป้องกันบรรเทาความรุนแรงจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างเครือข่ายในการทำงานของหน่วยงานคบจ.สุโขทัยและระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่สำหรับกล้าไม้ที่นำมาปลูกก็ประกอบไปด้วยต้นสักต้นพยูงต้นเหลืองปรีดิยาธรเป็นต้นไปต่อกันที่จังหวัดชัยนาทที่บริเวณเขาขยายอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนายสมนึกสมัครกิจขจรคณะกรรมการบริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์และวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจกว่า400คนก็ร่วมกันออกค่ายอาสาปลูกป่าเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับเขาขยายตามโครงการจิตอาสาปลูกป่าเขาขยายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อต้องการให้เขาขยายเป็นศูนย์สุขภาพเป็นปอดให้กับคนชัยนาทและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนได้มีการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนเดินทางมาปลูกต้นไม้ให้เต็มพื้นที่เขาขยายตลอดจนได้จัดกิจกรรมเส้นทางการออกกำลังกายซึ่งในระยะต่อไปก็จะจัดการทำเป็นแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยไปต่อกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่บ้านดงกลางตำบลดงสมบูรณ์อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์นายพิชัยส่งสุขเลิศสันตินายอำเภอท่าคันโทก็เป็นประธานมอบปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและอาคารผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลดงสมบูรณ์จำนวน9หมู่บ้านด้วยกันหมู่บ้านละ130กระสอบนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรนายปัญญากองวิเศษเกษตรอำเภอท่าคันโทก็กล่าวนะครับว่าอำเภอท่าคันโทก็ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งทั้ง6ตำบลประกอบไปด้วยตำบลกุดจิกทำโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักปรับปรุงดินตำบลกุงเก่าโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ตำบลดงสมบูรณ์โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชนตำบลท่าคันโทโครงการพัฒนาศักยภาพหนองบ่อหนองผักแว่นและตำบลยางอุ้มโครงการสร้างฝายน้ำล้นเพื่อการเกษตรไปกันที่จังหวัดตราดนายณรงค์ธีระจันทรังกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่2โดยนายสายหยุดอาบสุวรรณเกษตรจังหวัดตราดก็กล่าวนะครับว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นให้กับเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่มีการให้บริการและช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกรโดยการจัดงานครั้งนี้นอกจากที่จะมีการบรรยายให้ความรู้แล้วยังจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฐานการบำรุงดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์ฐานเรียนรู้การใช้ปุ๋ยโดยค่าวิเคราะห์ดินการลดต้นทุนการผลิตข้าวการป้องกันศัตรูพืชในต้นข้าวเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะเริ่มต้นฤดูการทำนาได้อย่างมีประสิทธิภาพปิดท้ายวันนี้กันที่จังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้โดยมีนักเรียนในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษากว่า30โรงเรียนเข้าร่วมในการประกวดในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าด้วยการนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ใหม่ตลอดจนพัฒนาแนวความคิดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญกับวัสดุที่เหลือใช้นำมาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ลดปริมาณขยะด้วยการนำมารีไซเคิลอันจะเป็นการบูรณาการการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยโครงการการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ประจำปี2558ก็แบ่งการประกวดออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้และประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ภูมิภาคยามเช้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ